สวัสดีค่ะดูดวงกับหมอรักสื่อจิตสัมผัสนะคะเป็นการดูดวงที่ใช้จิตสัมผัสนะคะในเรื่องของพลังงานนะคะในการเช็คนะคะว่าพลังงานบุญของคุณเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วในช่วงเดือนแต่ละเดือนเนี่ยของคุณจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างดีร้ายประการใดนะคะในช่วงแรกก็หมอรักจะอนุโมทนาสาธุส่งบุญให้แล้วก็เช็คเรื่องพลังบุญ95บารมีธรรม95แล้วก็เช็คเดือน7เดือน8เดือน9เดือน10 11 12ภายในปีนี้นะคะคุณจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วก็ควรจะระวังอะไรบ้างนะคะหลังจากหมอรักได้ตรวจเช็คเรื่องของพลังงานบุญแล้วแล้วก็วิบากกรรมหรือว่าสิ่งที่จะได้เจอนะคะในช่วงปีนี้เสร็จก็จะให้คุณถามได้เจาะจงนะคะถามเจาะจงได้ในเรื่องที่ต้องการทราบไม่ว่าจะเป็นแฟนของคุณลูกตัวคุณแล้วก็สามีนะคะแต่ว่าคร่าวๆนะคะถามเรื่องเกี่ยวกับสามีได้มากกว่าถามเรื่องลูกนะคะคือมีความผูกพันกันมากกว่าในสายใยที่ใกล้ชิดกันนะคะแล้วก็เลือกพ่อแม่ก็ยังถามได้นะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะไปถามเรื่องวิบากกรรมของผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นการแทรกแซงเกินไปนะคะก็บอกได้คร่าวๆนะคะการแทรกแซงวิบากกรรมของผู้อื่นก็อาจจะโดนวิบากกรรมเขา 50% ถึง 25% นะคะแล้วก็สามารถเช็คได้ถึงเจ้ากรรมในเวรแล้วก็การถูกของคุณไสที่บ้านโดนทำของไหมเจ้าที่เป็นยังไงบ้างอย่างสมุดเช็คนะคะโมทนาสาธุส่งบุญให้พลังบุญ95บารมีธรรม95ในช่วงเดือนที่7การเงินการงานรุ่งโรจน์นะคะแต่ว่าอุปสรรคหลักๆก็คือการเดินทางนะคะอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุให้คอยระมัดระวังนะคะในเดือนที่8 9 10เนี่ยค่ะธุรกิจการเงินการงานเนี่ยจะเริ่มเข้ามาแบบปังๆเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะได้จากรายได้จากคนที่ออนไลน์นะคะก็คือเข้ามาสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าการดูดวงหน้าเพจนะคะก็จะทำให้รายได้เนี่ยพุ่งขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการทักตุ๊กตาหุ่นพิทักษ์นะคะแล้วก็หุ่นพยนต์ที่จะได้รายได้เสริมเข้ามาแล้วก็สิ่งที่ควรระวังก็คือเรื่องน้ำท่านะคะอาจจะแบบว่าใช้สุรุ่ยสุร่ายนะคะทำให้การเงินการงานเราติดขัดเพราะว่าเราเนี่ยมือเติบเรื่องการใช้น้ำอะไรอย่างนี้นะคะโดยที่แบบว่าไม่ระมัดระวังอะไรนี้นะคะทำให้เกิดการเสียหายของน้ำนะคะต้องประหยัดน้ำท่าในการใช้เงินทองก็จะไหลมาเทมานะคะถือว่าใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็กิจนิมนต์อะไรหรือว่าสิ่งที่จะต้องไปนะคะท่านยังไม่ออกจากสถานที่นี้นะคะก็คือจะต้องอยู่ช่วยแม่ก่อนนะคะถึงเวลาถ้าเกิดแม่เราดีแล้วเราก็จะไปไหนก็ไปได้นะคะอันนี้ก็อนุโมทนาสาธุส่งบุญให้นะคะแล้วก็สิ่งต่างแฝงฝังหรือว่าคนมาลองของอะไรเงี้ยก็จะมาเรื่อยๆแต่ว่าจะไม่ส่งผลอะไรให้เรารู้สึกแบบว่าทุกข์ทรมานทางกายนะคะแต่ว่าจะสามารถสัมผัสได้และแก้ไขได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบอกหรือว่าทักทายนะคะในสไตล์หมอรักสื่อจิตสัมผัสนะคะถ้าเกิดเรื่องแฟนนะคะก็จะบอกได้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นดวงไม่มีเนื้อคู่นะคะเป็นดวงคนโสดฉะนั้นปิดนะคะเรื่องการจะมีแฟนมีอะไรเงี้ยมีไปก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ไม่อนุญาตนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้นะคะเวลาถูกละอองฝนหรือว่าขี้ฝุ่นควันไฟอะไรนะคะก็จะเป็นแพ้อากาศแล้วก็จะไอแล้วก็จะเหนื่อยมากเวลาเราเนี่ยสัมผัสกับพวกจิตวิญญาณด้านมืดเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยแสดงว่ามีเรื่องของการปนเปื้อนหรือว่าพลังงานไม่ดีนะคะไม่ใช่จากเรานะคะจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เข้ามาแฝงฝังนะคะแล้วเขาเนี่ยจะมีการดูดเข้าไปที่หุ่นพิทักษ์ก็จะมีการถ่ายโอนของพลังงานนะคะเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรถือว่าน้อยมากๆแล้วค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของบรรพบุรุษนะคะที่มารอรับบุญช่วงนี้ก็จะมากันถี่มากบรรพบุรุษก็จะมานะคะถ้าจะเป็นสายยักษ์นะคะก็จะรู้สึกหนักๆที่หลังนะคะถ้าเป็นสายพญานาคนะคะก็จะรู้สึกแบบแสบคอนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่า
เป็นสายครุฑนะคะก็จะรู้สึกว่าวนๆอยู่ที่หัวนะคะเหมือนมีอะไรแบบว่าเหมือนมีพลังงานอะไรอยู่บนหัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดที่บ่าซ้ายเนี่ยจะเป็นบารมีของเกี่ยวกับบรรพบุรุษที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะถ้าหนักๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขามาเหมือนกับว่ารอบุญอะไรเงี้ยถ้าทางขวาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของลูกนะคะอดีตชาติที่เคยเป็นลูกก็จะรับรู้ได้ว่าเขามารอรับบุญนะคะหรือว่าเวลาเรานอนฝันนะคะเราไปในสถานที่ใดที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีการปรับภพภูมิแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้ไปช่วยเขาปรับภพภูมิอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เซนส์จะสัมผัสได้นะคะในเรื่องของสิ่งต่างๆมากมายแล้วก็คนที่ระแวงหรือว่าระวังในเรื่องของการถูกของคุณใสหรือว่าของไม่ดีต่างๆนะคะทางหมอลักก็จะมีออปชันเสริมให้จะเป็นเรื่องของตุ๊กตาหุ่นพิทักษ์นะคะในการช่วยปรับภพภูมิแล้วก็เหมือนกับแก้วสารพัดนึกนะคะไม่มีอะไรมาเกาะกายสังขารเราแล้วขันห้าเราก็บริสุทธิ์นะคะเราสามารถรับบุญของเราแล้วก็เปิดบุญเปิดญาณบารมีได้แบบเต็มที่นะคะสามารถอธิษฐานขอกับตุ๊กตาพิทักษ์ได้นะคะในตุ๊กตาพิทักษ์ก็จะมีในเรื่องของคล้ายๆกับสารพัดภูมินะคะคือเทวดาประจำตัวเทวดาอารักษ์ของเราเนี่ยแทนที่จะมาเกาะที่กายสังขารเรานะคะหรือว่าบรรพบุรุษเรานะคะที่มารอรับบุญน่ะเขาก็จะไม่เกาะสังขารเราก็จะไปอยู่ที่ตุ๊กตาพิทักษ์นะคะเป็นออปชั่นเสริมในการช่วยเกี่ยวกับจิตวิญญาณปรับภพภูมินะคะแล้วก็พวกที่ปอบอสุรกายหรือว่าสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะเจตพูดก็จะถูกดูดเข้าไปในตุ๊กตานี้นะคะเปรียบดังเบี้ยแก้เลยนะคะก็พกไว้นะคะช่วยได้หลายเรื่องแล้วก็สมหวังสมปรารถนาส่วนหุ่นพยนต์นะคะเป็นออปชันเสริมซึ่งเอาไว้สำหรับคุ้มภัยเป็นหลักแล้วก็ช่วยในเรื่องของค้าขายการเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดเสน่ห์เมตตาได้ด้วยนะคะสามารถบอกได้อย่างทางไกลทางใกล้เราจะเดินทางไปที่ไหนบอกนะคะเขาจะได้เคลียร์พื้นที่ให้แล้วก็คุ้มภัยเราให้ปลอดภัยตลอดรอดฟังนะคะแล้วก็หรือว่าเราอยากจะช่วยพ่อแม่ลูกเราเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเรารู้สึกไม่ดีก็บอกเขาให้ไปคุ้มภัยได้นะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานหรือต่างประเทศนะคะเขาก็ไปช่วยเหลือได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของหุ่นพยนต์นะคะอันนี้ก็สำหรับผู้ที่ต้องการการคุ้มภัยแล้วก็ในเรื่องเมตตาค้าขายนะคะก็สามารถบูชาได้ทั้งหุ่นพยนต์และหุ่นตุ๊กตาพิทักษ์นะคะองค์ละ500บาทนะคะถ้าจัดเซตคู่ก็ 1,000 บาทนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะคะที่ต้องรอการปลดปล่อยแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็พ้นภัยแล้วก็สามารถช่วยเราให้สำเร็จในทุกๆเรื่องได้นะคะไม่ว่าการเงินการงานโชคลาภนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายจบนะคะในเรื่องของแนะนำตัวหมอรักสื่อจิตสัมผัสนะคะอนุโมทนาสาธุส่งบุญให้นะคะติดต่อได้ที่ LINE ID YUI559231 นะคะหรือว่า Facebook หมอรักสื่อเทวดานะคะ